สวัสดีค่ะ วันศิกาเกียรติปฐมชัยทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติค่ะชุดตรวจโควิด1 i ด้วยเทคนิคแลมปเปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวหรือโคซีแอมเป็นชุดตรวจที่พัฒนาโดยนักวิจัยไบโอเทคร,ร่วมกับคณะวิชาศาสตร์เขตรอ้อนมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบนันเรายังคงต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์โลกโควิด1 i กันอยู่ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเราจึงต้องมีชุดตรวจที่มาช่วยคัดกรองการติดเชื้อโควิด -19 ดังนั้นในปัจจุบันถึงแม้ว่าเรามีเทคนิคเรียวไทม์พีซีที่มีราคาแพงและต้องใช้เวลาการตรวจนานแล้วเราจึงได้พัฒนาออชุดตรวจ CO c o c ซีแขึ้นค่ะชุดตรวจ CO c o c ซีแเป็นชุดตรวจที่ใช้ตรวจสายมธุกรรมของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 ค่ะ เมื่อเรานำ RNA ของเชื้อไวรัสชนิดนี้มาตรวจโดยชุดตรวจโคซีแอมจะใช้เวลาเพียง75นาทีเท่านั้นเดิมแล้วชุดตรวจจะเป็นหลอดสีม่วงแบบนี้นะคะเมื่อเราใส่ RNA หรือสารพันธุกรรมที่สกัดจากตัวอย่างของผู้ป่วยใส่เข้าไปในหลอดทดสอบนี้ถ้าหากว่ามีเชื้อโควิด1 i อยู่ในหลอดทดสอบสี see? ของออสีม่วงนี้นะคะจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองนะคะถ้าสีเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแสดงว่ามีการติดเชือ้อแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนสีหรือเป็นสีม่วงเหมือนเดิมก็แสดงว่ามีการติดเชื้อนะคะความไวในการตรวจของโคซีแอมอยู่ที่92%ความจำเพาะอยู่ที่100%ความแม่นยำของชุดตรวจคือ97%ค่ะ ใช้เวลาในการตรวจเพียง75นาทีโดยใช้ heating block หรือเครื่องให้ความร้อนที่65องศาเซลเซียสโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงค่ะอย่างที่เห็นนะคะชุดตรวจถ้าหากมีการติดเชือ้อจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองค่ะชุดตรวจนี้มีความรวดเร็วนะคะหลังจากที่สกัด r n าแล้วจะใช้เวลาเพียงแค่75นาทีเท่านั้นมีความแม่นยำสูงนะคะเทียบเท่ากับ เทคนิคเรียวไทม์พีซที่ CT หรือประมาณ35 CT นะคะแล้วก็เป็นชุดตรวจที่ราคาถูกกว่าเรียวไทม์พีซีสเท่าค่ะจึงเป็นชุดตรวจที่สามารถคัดกรองผู้ป่วยหรือบุคคลโดยทั่วไปนะคะทำให้เกิดการเข้าถึงง่ายของชุดตรวจค่ะ ชุดตรวจของเรานะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคเรียวไทม์พีซีอาร์นะคะก็คือใช้เวลาประมาณ 1. ชั่วโมง15นาทีขณะที่เราทำพิจีารจะใช้เวลาประมาณ2 3ชั่วโมงค่ะชุดตรวจโคสซีแอมไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงนะคะใช้ฮิทติ้งบล็อกเครื่องทําความร้อนราคาประมาณ5 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะในขณะที่เทคนิคเรียวไทม์พีซารต้องใช้เครื่องเรียวไทม์พีซารที่มีราคาแพงถึง1ล้านบาทนะคะความไวในการตรวจของเราอยู่ที่ 100 c o p ปนะคะ per reaction นะคะในขณะที่เราท e PCR อยู่ที่25 Copy ีซึ่งต่างกันประมาณ4เท่าเท่านั้นเองนะคะโดยที่ถ้าหากว่าวันนี้เราย,ยังตรวจไม่เจอพรุ่งนี้นะคะเราก็ตรวจอีกครั้งก็สามารถตรวจพบการติดเชื้อได้ค่ะความไวอย่างที่บอกนะคะอยู่ที่92%ความเพาเพพออยู่ที่100%ค่ะชุดตรวจนี้ราคาถูกกว่านะคะเราทำ PCR 3เท่าค่ะ การประยุกต์ใช้ชุดตรวจนะคะสามารถตรวจได้ทั้งใน s t a q u a r a n t ทีนนะคะสามารถตรวจได้บ่อยขึ้นเนื่องจากมีราคาถูกนะคะรวมทั้งในสนามบินนะคะหากว่ามีผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศนะคะก็สามารถรอผลได้ภายในสองชั่วโมงเลยนะคะหรือแม้กระทั่งการนำไปตรวจในโรงเรียนนะคะหรือว่าโรงงานก็ได้นะคะรวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ไปในการตรวจ อาหารหรือสิ่งส่งตัวที่จะนำออกไปนอกประเทศนะคะเพื่อการันตีว่าสิ่งที่ต้องการนำเข้าส่งออกนะคะไม่ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะชุดตรวจของเรานะคะผ่านการประเมินจากออยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อการันตีว่าชุดตรวจเรามีประสิทธิภาพนะคะเราได้นำไปแข่งขันในการประกวดของ Xpri z e รนะคะ มูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเราสามารถเข้ารอบนะคะ final list นะคะหใน20ทีมสุดท้ายนะคะซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันถึง702ทีมนะคะเราเป็น1เดียวในเอเชียนะคะที่เข้ารอบ final list นี้ค่ะนอกจากนี้โคซีแยังได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอในระดับดีประจำปี2565ด้วยปัจจุบัน cosi m ได้ถูกถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เอกชนเรียบร้อยแล้วคือบริษัท Gm Diagnostic จำกัดหากคู่ใดสนใจร่วมธุรกิจหรือต้องการตรวจคัดกรองด้วยเทคนิค cosi m สามารถติดต่อได้ที่บริษัทหรือที่ b i o อเทคสวทชได้เลยค่ะ